รายชื่อ5คนแรกของทั้ง2ทีมกันครับราชภัฏเพชรบุรีเฮด3ผู้สาประตูเป็นนพชัยน้อยจันทร์นะครับผู้เล่น4คนมีคทาวุฒิผู้พันอมรินทร์เอกพันธ์ลุยส์คามาโก้แล้วก็สุพจน์มากรักครับผู้สอนเป็นคุณพีระแหลมหลวงครับขณะที่ฝั่งการท่าเรือนะครับ5คนแรกผู้สาประตูมีคณิศรผู้พันครับผู้เล่น4คนมีอิทธิชาประภาพันธ์เลิศชาอิสราสุวิภากรกับตันทีมครับเจษดาชูเดชแล้วก็ปิยพันธ์เอี่ยมวิไลครับโค้ชเป็นคุณอุดมทวีสุขนะครับรายนามผู้ตัดสินวันนี้ครับคุณใจศักดิ์บุญปัญญาเป็นผู้ตัดสินที่1นะครับผู้ตัดสินที่2เป็นคุณนัทกรสมแก้วผู้ตัดสินที่3เป็นคุณสุรศักดิ์อังสุรินครับผู้ตัดสินรักษาเวลาเป็นคุณสุภฤกษ์อุดมาครับแล้วก็รีเซิร์ฟแอสซิสแตนต์เรฟรีเป็นคุณพรณรงค์ไกรรอดนะครับเรฟรีแอสเซสเซอร์เป็นคุณนฤทธิ์ปูกชารีและแมตช์คอมมิชชันเนอร์เป็นคุณสุรินทร์จันแดงครับเกมเริ่มแล้วนะครับชุดแรกของการท่าเรือนะครับก็ถือว่าใส่ผู้เล่นหลักลงมาที่เป็น2ดาวซันโวของทีมนะครับกิติชาไหลมาให้กับเจษดาราชภัฏเพชรบุรีก็พยายามเพรสซิ่งขึ้นมานะครับฟังกันที่คณิศรครับเตะเปิดไปแต่เสียหลักครับล้มลงไปบอลลึกเข้ามาทางพุทธศาสตร์ประตูเลยครับนพชัยราชภัฏเพชรบุรีจะได้เซตเกมบุกบ้างเลยครับคืนกลับมาหลุยส์คามาโก้หลุยส์ให้กับสุพจน์สุพจน์ทำทางขึ้นไปแต่ลึกเกินไปครับพยายามจะสอดขึ้นทางด้านขวานะครับสุพจน์มากรักหมายเลข33แรกๆเจอกันเป็นการท่าเรือฟุตซอลขับชนะราชภัฏเพชรบุรีไป4-1นะครับพรมงคลศรีทรัพย์แสงอินทิชาประภาพันธ์สรศักดิ์ปุญจังหรีและอนันตชัยปราบวงศาทำ4ประตูให้ท่าเรือครับจังหวะลุยของการท่าเรือนะครับเปียพันธ์ให้มาเจษดาฝากออกขวาไปครับเจษดาจะตบกลับมาให้กับเลิศชายติดบล็อกครับหรือคามาโก้ก็เป็นต่างชาติคนเดียวที่เหลืออยู่ในราชภัฏเพชรบุรีตอนนี้นะครับขอทางด้านเทริสันเทรานนี่เจ็บยาวไปแล้วนะครับเปกิโน่นะครับยังดักได้ครับเป็นโอกาสกระทำวุฒิยิงเลยครับแต่ว่าเหินออกไปเยอะเลยครับลูกนี้นาทีแรกผ่านไปนี่ก็ยังไม่ได้มีจังหวะทักทายกันเท่าไหร่ครับเป็นผู้รักษาประตูที่ออกบอลค่อนข้างแม่นนะครับคณิศรเอาบอลมาให้อิทธิชัยครับจะโดนจังหวะสกัดออกไปของสุพจน์ครับเกมล่าสุดของการท่าเรือก็ชนะผ่าน NT 2-0 นะครับแข่งไม่จบนะครับเนื่องจาก NT ตัวผู้เล่นไม่ถึง5คนนะครับในช่วง4นาทีแรกครับก็ถือว่าไม่เหนื่อยนะครับกับชัยชนะในเกมวันพุธที่ผ่านมาครับของการท่าเรืออย่าพันลูกนี้เรียบร้อยเลยครับบอลฉลับครับ1ประตูต่อ0ครับเป็นการท่าเรือครับที่ออกนำไปก่อนครับจังหวะคิกอินเข้ามาแล้วบอลฉลับเข้าประตูไปครับถือว่าออกนำเร็วนะครับตั้งแต่นาทีที่2ของเกมนะครับเดี๋ยวดูเครดิตการทำประตูอีกครั้งนะครับปรับช้านะครับปิยพันธ์กดไปแล้วบอลไปโดนขาอิทธิชาประภาพันธ์นะครับแหมเปลี่ยนทางเหมือนกับแย่เท้าไว้ในตัวนะครับจริงๆอาจจะไม่ได้ตั้งใจแย่ด้วยครับแหมบอลมาโดนขาไปอิทธิชาประภาพันธ์ครับทำให้การท่าเรือขึ้นนำ 1-0 นะครับและเป็นประตูที่6ของเจ้าตัวในสีเสื้อของการท่าเรือในฤดูกาลนี้ครับคทาวุฒิเบิร์นต่อโดนไรอันโกเมสตัดได้ครับไรอันไหลมาวิซุเกี่ยวไม่ติดครับแต่ถ้าเกี่ยวติดที่น่าจะได้ลุ้นถึงประตูเหมือนกันครับราชภัฏเพชรบุรีสุพจน์ขวางอยู่สุพจน์เอาตัวบังได้ครับมีดึงหรือเปล่าผู้สินยังไม่ได้ว่าอะไรสุดท้ายบอลเหมือนจะออกหลังไปครับเป็นเตะมุมของการท่าเรืออะไรครับรถชัยไหลคืนวิษณุยิงเลยครับบอลเสยออกไปโยนยาวมาแต่ไม่ตรงเพื่อนครับนี่ครับเลือดชายอิสราสุวิภากรนะครับจอมเก๋ารุ่นพี่ในทีมนะครับก็มาติวน้องๆหน่อยครับจังหวะที่จะลงไปเปลี่ยนเกมนะครับ
เอ้าเตะอัดครับแม่แต่ยังดีที่อัดแล้วมันยังมาเข้าทางผู้เล่นฝ่ายเดียวกันนะครับเปิดยาวมาหลุยส์เก็บไม่ได้เลยครับวันนี้นี่กลายเป็นเด่นในแนวรับมากกว่านะครับหลุยส์ชดชัยไร้รัดให้ตั้งกันที่คณิศรคณิศรโยนบอลยาวมาวิษณุเกี่ยวไม่อยู่หลุยส์ขึ้นมาแทงลึกเข้ามาแล้วตบกลับมาโอ้โหโดนไม่ดีครับลูกนี้ของสุพจน์เกือบได้ลุ้นตีเสมอนะครับดูภาพช้าอมรินทร์เอกาพันธ์ให้มาร์คแล้วตบเข้าไหนให้สุพจน์เลยครับต้องรีบยิงเลยครับกลายเป็นเหลี่ยมเนี่ยหักออกไปนะครับแทนที่จะหักเข้ามาในวิถีกรอบประตูครับกดดันต่อครับราชบัณฑิตบุรีล้มลงไปมีตัวซ้อนฟาวแล้วครับวิษณุขอโทษอมรินทร์เอกพันธ์นะครับอีกหนึ่งแกนหลักของราชภัฏเพชรบุรีครับดูจังหวะคึงของคทาวุฒแล้วจับไปอยู่แล้วเชียวครับแหมมาติดทางโรมุนโดครับฟาวล์3แล้วครับการท่าเรือยิงไกลติดนะครับหรือคามาโก้ตามกลับมาเก็บคืนกลับไปแต่โดนกดดันครับเสียบอลไปเองเลยครับราชภัฏเพชรบุรีครึ่งแรกเหลืออีก8นาทีนะครับเอาบอลออกมาตั้งครับที่ธวัชชัยไร้รัตวิษณุเลือกหักกลับให้โรมุนโดยิงไกลต้องเซฟเลยครับแม่ถือว่าทำได้ดีครับระยะถนัดของเจ้าตัวอยู่แล้วนะครับโรมุนโดครับตบกลับมานี่ก็ไม่มีใครคาดคิดเหมือนกันครับเมื่อสักครู่ไรอันโกเมสทำทางเข้าไปวิษณุจ่ายปาดเข้ามาธวัชชัยเกี่ยวไม่ได้ครับโอกาสสวนของราชภัฏเพชรบุรีหลุยส์คามาโก้หลุยส์ยิงอัดเข้าไปครับต้องเกี่ยวกลับมาก่อนหลุยส์ให้มาสุพจน์สุพจน์พยายามจะฝืนไปอมรินทร์ยังได้ครับแก้ได้ดีครับอมรินทร์ก็ยังกันกันได้ดีนะครับการท่าเรือเขาจะได้พลิกแต่ยิงจังหวะนี้ของกทาวุฒิเนี่ยพอพลิกแล้วเหมือนแบบหลักไม่ดีครับไปเองครับของธวัชชัยจ่ายเข้ามาก็ไม่มีใครครับยังไม่เครียดเท่าไหร่ครับแหมสีหน้ายังดูปกตินะครับโค้ชอุดมทวีสุขแต่ถ้าโดนตีเสมอเมื่อไหร่นี่น่าจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับถือว่าวันนี้ได้สกอร์เร็วครับขึ้นนำตั้งแต่ช่วงนาทีเศษนะครับลุยเข้ามาของธวัชชัยครับแทงลึกวิษณุจะตบกลับให้ไรอันครับโดนสุพจน์ดักได้สุพจน์คืนหลังกลับมาที่หลุยส์คามาโก้สุพจน์อีกทีนึงอมรินโดนแย่กลับมาสู่การเล่นอีกครั้งนึงครับหลุยส์ฝากลึกเข้าไปแทงกลับมาแต่ไม่ได้ยิงครับโดนโรมุนโดสกัดบอลไปก่อนครับคทาวุฒิบอลก็ไม่ค่อยถึงคทาวุฒิเหมือนกันนะครับวันนี้ช่วยสกัดจังหวะสุดท้ายได้ครับคทาวุฒิเกือบจะได้ยิงครับเมื่อสักครู่นี้ถือว่าชุดนี้ของราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยเกมรุกทำได้ดีนะครับชุดแรกสุพจน์คืนกลับไปหลุยส์คามาโก้อมรินโดนกดดันแล้วฟาวไปครับสุทธิพรฟาวนี้4ไปแล้วนะครับการท่าเรือเรียกฟาวได้2ครั้งติดต่อกันแล้วนะครับอมรินเอกาพันธ์หมายเลข19ของราชภัฏเพชรบุรีเฮด3นะครับลุยเข้ามาแล้วคทาวุฒิแต่ก็โดนประกบอยู่โดยโรมุนโดนะครับถือว่าวันนี้เนี่ยโรมุนโดประกบทางคทาวุฒิไม่ได้มีโอกาสในการยิงเลยนะครับในผู้เล่นชุดนี้ของมงคลคิกอินเข้ามาให้กับคณิศรครับคณิศรโยนยาวเข้ามาต้องหม่งสกัดทิ้งก่อนเลยครับหลุยส์คามาโก้นี่จังหวะสุดท้ายเนี่ยไม่ผ่านทางหลุยส์คามาโก้เท่าไหร่ครับคืนกลับมาสุทธิพรจะยิงไกลติด
แล้วจะสวนเร็วคราวนี้มีตัวช่วยซ้อนมีโอกาสแล้วครับยิงลูกนี้ต้องสกัดเลยครับแม่คาทาวุฒิครับไม่ผ่านคณิศรครับเซฟได้กองจับอภิพรมงคลดีครับช่วยเคลียร์ไว้ได้ครับโอ้บอลหลุดไปที่คาทาวุฒินี่อันตรายเลยครับบังบังไว้ก่อนเลยครับสุพจน์แก้คืนไปที่ผู้สาประตูนพชัยนพชัยเปิดยาวสุพรดักก่อนครับสัญญาอันตรายที่หลายจังหวะแล้วนะครับยังจะพลิกแล้วยิงเอกับทางด้านของอมรินทร์นะครับอมรินทร์เอกพันธ์คืนกลับมาให้มาสุพจน์หรือคามาโก้มี3มุมครับที่รอล้อมอยู่ไปเองให้มามีโอกาสจะพลิกได้ไหมคาทาวุฒิพลิกโอ้โหยังติดคณิศรครับโอ้เหมือนรู้ใจครับวันนี้ผู้สินน่าจะให้เป็นลูกเตะมุมของราชภัฏเพชรบุรีนะครับโอ้โหนี่จังหวะที่ออกมาตัดบอลเกือบจะทำแฮนด์บอลนอกกรอบซะด้วยนะครับสำหรับคณิศรผู้พันครับดูจังหวะลุยของหลุยส์คามาโก้นะครับแล้วคาทาวุฒิพลิกเข้าซ้ายครับยังติดครับเหมือนมาโดนไม่ดีครับแต่ยังได้อยู่ครับหลุยส์ฉีดไปอีกทีนึงติดบล็อกจะลุยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอมรินทร์เอกพันธ์แต่สับหลอกอยู่สุดท้ายไปไม่ผ่านครับยังมีโอกาสครับพยายามกดดันเข้ามาถือว่ากดดันได้ดีเหมือนกันครับต้องแก้เพรสกับการท่าเรือสาซับแทงลึกเข้าไปบอลยังติดเพลงของราชภัฏเพชรบุรีครับเริ่มโดนกดดันหนักแล้วครับราชภัฏเพชรบุรีถือว่ากดดันได้ดีเลยครับส่วนการท่าเรือนี่ต้องระวังครับหลายๆจังหวะสุทธิพรให้ไปที่พรมงคลกดดันเข้ามาเพื่อที่จะทำให้การท่าเรือเนี่ยเสียบอลไปเองนะครับแต่พอโยนยาวมาก็ไม่ได้ลุ้นเหมือนกันครับการท่าเรือเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วนะครับฉีดเข้าไปเลยครับสุทธิพรแต่ลูกนี้เหินข้ามคานออกไปนะครับสุทธิพรกลัดเจริญก็มีชื่อในทีมชาติไทยฟุตซอลโลก2021ที่ลิทัวเนียนะครับแต่ว่าโดนตัดตัวออกไปในชุดแรกนะครับเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับสุทธิพรกัจเจริญฝากมาคาทาวุฒิให้ไปสัตวัตรสัตวัตรต้องตามเก็บนะครับมี2คนครับประสิทธิ์เตะอัดทางสาซับออกไปครับได้คิกอินครับราชภัฏเพชรบุรีสัตวัตรสุนทรครับไหลให้ฝั่งซ้ายเจริญทางเกมกันใหม่ครับที่ผู้รักษาประตูฝากมาแต่ไม่ดีเลยครับโอกาสลุยของสุทธิพรยิงเลยโอ้โหเกือบพลาดครับออกบอลแล้วเกือบโดนลงโทษครับนพชัยน้อยจันโอ้นี่ตัดมาแล้วแหวกมาดื้อเลยครับสุทธิพรกับเจริญซ้ายเกือบจะเข้าเสาแล้วนะครับนพชัยยังปัดทิ้งออกได้ครับมุมของการท่าเรือครับลุ้นประตูที่2เลยครับยกแต่ไม่ผ่านครับกะจะให้ไปที่ธนันชัยเลยครับยังต้องพยายามดักอยู่เลยครับแต่บอลยังอยู่ทางริมเส้นเป็นบอลของราชภัฏเพชรบุรีครับลุยของราชภัฏเพชรบุรีครับในช่วงท้ายครึ่งแรกแสนชัยลงมาอีกครั้งหนึ่งแสนชัยแหวกไปได้แสนชัยไม่ผ่านธนันชัยครับโอ้โหแกตัวเล็กแต่ว่าแกหนานะครับแสนชัยชีวะอัมไพโรจน์นะครับฝากแล้วจริงฉลับครับยังได้ต่อครับโอกาสเหมือนจะเป็นทางฝั่งราชภัฏเพชรบุรีที่ดูจะเหนือกว่าการท่าเรือนิดๆนะครับในเกมนี้แต่ก็ประมาทไม่ได้ครับโยนมายิงลูกนี้โอ้โหแม่แสนชัยยิงเกือบหายครับโอ้โหแกซ้ายขวาได้หมดเลยครับเมื่อสักครู่นี้ลองส่องซ้ายไม่จับนะครับยกมาเสาไกลแล้วยิง
เข้าข้อนี่ครับแต่ว่าบอลยังไม่ตรงกรอบเลยครับการท่าเรือฟุตซอลคลับขอเวลานอกนะครับเกมล่าสุดที่ชนะผ่าน NT 2-0 นี่อย่างที่แฟนๆได้ทราบกันนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของผู้เล่นติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับแต่ว่าหลังจากเกมวันนั้นนี่ที่จบลงไปนี่ทางสโมสรการท่าเรือฟุตซอลคลับโดยคุณนครพวงบุปผาคนขวาสุดเนี่ยแหละครับประธานสโมสรก็ได้มีการสั่งให้มีการตรวจ ATK ในทุกวันเลยนะครับไล่มาจนถึงวันนี้นะครับก่อนเกมการแข่งขันก็มีการตรวจในทุกๆวันรวมมา5วันแล้วครับตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับในเรื่องของมาตรการต่างๆทางฝ่ายจัดการแข่งขันรวมถึงแต่ละสโมสรก็มีการดูแลกันอย่างเข้มข้นนะครับนิวแอคชั่นจังหวะเซฟสวยๆของคณิศรผู้พันนะครับปัดได้ทุกช็อตจริงๆครับแม่คือวันนี้กินคณิศรยากนะครับจังหวะหลายๆจังหวะยังไม่พลาดเลยครับคณิศรปฏิกิริยาไวมากจริงก็น่าจะรู้ใจกันพอสมควรแล้วครับคณิศรกับคทาวุฒิแต่วันนี้เนี่ยคทาวุฒิจะเจาะคณิศรได้ไหมช่วงท้ายครับ3นาทีครึ่งของเกมในครึ่งเวลาแรกแสนชัยให้มาแล้วคืนหลังกลับไปอีกทีนึงครับคืนกลับมาจกแล้วเข้าทางของคณิศรแล้วครับก็ดักไว้ได้อยู่แล้วครับคณิศรออกบอลเจษฎาครับพิงอยู่ตรงกลางมีแต่ยิงติดบล็อกแสนชัยทำชิงออกมาได้ครับเพื่อนนี่ทำทางขึ้นไปแล้วการท่าเรือก็ลงไปรับกันค่อนข้างไวเลยครับประโมทถึงกลับมาที่เจริญให้ไปแสนชัยแสนชัยหาจังหวะวิ่งเปิดขึ้นไปอยู่ยังหาจังหวะไม่ได้ครับโดนเกี่ยวตัวซ้อนนี่เจริญเจริญควบขึ้นมาแล้วได้ยิงเลยครับเหมือนเจษฎาเนี่ยจะคุมอยู่แล้วครับแต่กลายเป็นมีช่องให้เจริญได้ยิงเลยครับโอ้โหนี่กะจะเอาให้มุดเสาแรกเลยนะครับแหวกมาเอนี่ครับเจริญกดซ้ายบอลไปชนเสาแม่ถ้าไม่ชนเสาก็ต้องชนปลายรองเท้าของคณิศรเลยครับหลายๆจังหวะวันนี้นี่ทำได้ดีเลยครับราชภัฏเพชรบุรีกฤษฎาพิงได้เปลี่ยนแกนมาที่อิทธิชาอิทธิชามาคนเดียวกระชากไปอิทธิชาโดนเกี่ยวผู้สินไม่ได้ว่าอะไรนะครับโดนที่บอลหลงใหม่ๆก็ได้จะเปลี่ยนออกครับแสนชัยแม่คณิศสอนต้องออกมาหม่งทิ้งก่อนครับบอลยาวเกือบจะสร้างความอันตรายให้กับการท่าเรือได้ครับคิกอินของราชภัฏเพชรบุรีแล้วครับแสนชัยตั้งบอลให้ตรงก่อนเลยครับเจริญคืนกลับลุยส์ยิงเข้ามาแต่เบาไปเยอะเลยครับนิสอนเคลียงยาวแต่ไม่โดนเจษดาครับช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วนะครับเหลืออีก2นาทีเศษนะครับการท่าเรือยังนำอยู่ 1-0 ครับชุดแรกมาใหม่ครั้งหนึ่งครับสุพศลุยส์กลับไปที่คาทาวุฒิครับอมรินโดนแซะนะครับได้เป็นคิกอินต่อโอ้โหผิดจุดครับต้องมาให้ตรงจุดนะครับคืนกลับมาแต่ไปอัดเจษดาครับยังเป็นการครองบอลของราชภัฏเพชรบุรีสุพรรณเพชรบุรีเฮสานนะครับอ้าวให้ผิดช่องไปนาทีครึ่งครับเกมในครึ่งเวลาแรกตอนนี้ยังมีสกอร์เดียวอยู่นะครับเบียพันให้กับเลิศชายเสียไปเองครับต้องกระตุ้นเลยครับโคชดมทาวุฒิจะได้ยิงครับแต่ติดอิทธิชาย
ยังเป็นเตะมุมของการท่าเรือของราชบัณฑิตบุรีนะครับการท่าเรือต้องเป็นฝ่ายรับสุพศให้มาโดนไม่ดีครับคทาวุฒิได้จังหวะลุ้นตีเสมอครับแม่เจ้าตัวเสียดายครับจังหวะยิงเมื่อสักครู่นี้ครับจบครึ่งนี้จะต้องไปแก้เกมอีกครั้งนี้ครับจังหวะจบสกอร์ของราชภัฏเพชรบุรีเอส3ครับนพชัยออกบอลมาโดนปลายเท้าของผู้เล่นการท่าเรือไปก่อนเลยครับไรอันโกเมสวิษณุชนโดนรุมอยู่2ต้องแก้ครับธวัชชัยโยนมาจะให้โรมุนโดบอลโดนโรมุนโดออกครับสุพจน์จิ้มต่อแต่ติดล็อกครับลุยส์ซามาโก้ลุยส์ยกมายังเกี่ยวได้แม่แห่อมรินทร์เอกาพันธ์ครับสุดท้ายโดนทางโรมุนโดออกไปครับยังได้เตะมุมต่อมุมเข้ามาโขดเต็มไปหมดแล้วครับวิษณุแย่งได้วิษณุกระชากขึ้นไปไรอันนี่ทำทางแล้วแต่วิษณุยังไม่จ่ายครับเตะติดบล็อกครับราชบัณฑิตบุรีแย่งมาได้ราชบัณฑิตบุรีเข้ามาแต่ยังติดธวัชชัยครับอมรินทร์เอกาพันธ์จะลุยนี่ครับยังไม่ผ่านคนนี้ครับธวัชชัยไร่รัตโอกาสของราชบัณฑิตบุรีตอนนี้เหลือไม่ถึง30วินาทีครับอมรินทร์เอกาพันธ์ต้องแก้เลยครับลุยส์จ่ายฝากไปติดปลายเท้าโรมุนโดครับยังได้กดดันต่อในช่วงท้ายครึ่งแรกครับราชบัณฑิตบุรีอินของสุพจน์ครับสุพจน์ไหลเตะใบอัดออกไปครับลูกนี้จะขอชาเลนจ์หรือเปล่านะครับจะขอเวลานอกนะครับสำหรับราชภัฏเพชรบุรีเอส3ครับก็เป็นช่วงท้ายนะครับก่อนที่จะหมดครึ่งเวลาแรกครับในเรื่องของมาตรการป้องกันนี่ฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับโดยคุณอนุสรพิมพ์งานะครับประธานจัดการแข่งขันนี่ก็วางมาตรการอย่างเข้มข้นนะครับก็บอกว่านักกีฬาแต่ละทีมนี่อาจจะกังวลกันเองนะครับว่าทีมคู่แข่งอาจจะมีเชื้อไวรัสโควิดหรือเปล่าแต่ว่าให้สังเกตดูที่บอลบอยนะครับตั้งแต่เปิดการแข่งขันมาตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงตอนนี้นี่ไม่มีใครติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เลยนะครับบอลบอยหรือเด็กเก็บบอลแล้วก็เจ้าหน้าที่ในสนามนี่ค่อนข้างเสี่ยงสูงกว่านักกีฬาที่ลงแข่งขันอีกนะครับคือก็ถือว่าเป็นมาตรการนะครับที่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยวางไว้ก็คือจะมีการตรวจ ATK ในทุกๆครั้งนะครับที่นักกีฬาเข้าสนามนะครับครับนี่ครับชุดแต่งตัวของบอลบอยในแต่ละเกมนะครับจะมีถุงมือแล้วก็มีหน้ากากมีหมวกด้วยนะครับช่วงท้ายนี่ต้องลุ้นประตูตีเสมอแล้วครับของราชภัฏเพชรบุรีลุยส์ให้มาคทาวุฒิโดนไม่ดีครับผู้สินให้เป็นบอลของการท่าเรืออะไรครับหอนิสอนคุยยังยาออกมาให้มากับไรอันโกเมสยังได้ครับการท่าเรือเวลาน่าจะเหลือไม่น่าจะถึง10วินาทีแล้วครับคืนกลับมาไรอันโกเมสเขี่ยคืนกลับไปครับดึงเวลาแล้วแหละครับรอหมดในช่วงครึ่งเวลาแรกเปิดเข้ามาบอลออกไปครับบอลของราชภัฏแล้วก็หมดเวลาครับในช่วงครึ่งเวลาแรกครับเป็นการท่าเรือนะครับที่ออกนำราชภัฏเพชรบุรี H3 อยู่1ประตูต่อ0นะครับประตูจากอิทธิชาติประภาพันธ์ตั้งแต่ในช่วงต้นเกมเลยนะครับหลังจากนั้นก็ยังไม่มีประตูเพิ่มครับสินก็ให้สัญญาณครับเริ่มเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับราชบัณฑิตบุรีครับจะเป็นฝ่ายบุกให้มาที่แสนชัยคืนบอลกลับหลังไปที่สัตวัตรท่าเรือก็ไม่ได้เพรสครับปล่อยให้เซตก่อน
ให้มาลึกของเลิศชายครับเลิศชายให้กับเจษดาครึ่งหลังนี้ออกสตาร์ทมาด้วยผู้เล่นในชุดแรกที่ลงสนามในครึ่งแรกนะครับการท่าเรือปิยพันธ์ไหลให้กับเลิศชายปิยพันธ์โดนดึงนิดนึงผู้สินไม่ว่าอะไรครับเจษดาจะพลิกแต่ไม่มีช่องยิงซ้ำอีกทีโอ้โหอิทธิชาครับได้จบแต่ว่าข้ามคานออกไปได้ลุ้นครั้งแรกในครึ่งหลังเลยนี่ครับจังหวะลุยของเจษดาบอลนะเข้าทางอิทธิชาฉีดยาลูกนี้นี่แม่ยังไม่ตรงกรอบนี่ครับยิงซ้ายของอิทธิชาทำประตูให้การท่าเรือเป็น6ประตูนะครับอิทธิชาประภาพันธ์คนยิงเยอะสุดนี่ก็คือเจษดาชูเดชนะครับแหม7ประตูเท่านั้นนะครับเป็นทีมที่ยิงน้อยเสียน้อยครับการท่าเรือเอาเกือบได้เหมือนกันครับลูกนี้ของบีอภัทรครับเล่นจากทีมชาติไทยในชุด U20 นะครับฝากแล้วยิงลูกนี้ของอิทิชาก็ไม่ตรงกรอบอีกครั้งหนึ่งครับก็ยังสบายใจไม่ได้ครับโคชดม1ประตูเท่านั้นครับที่ทำได้ในวันนี้ไหลต่อแล้วยิงมาโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับเจริญแซ่นาครับแต่ว่าชนิสอนก็ต้องชมครับปิดมุมค่อนข้างดีทีเดียวตวัดยิงเร็วเลยนี่ครับหลายหลังมาแล้วยิงขวาลูกนี้แม่จะให้เข้าเสาแรกเลยนะครับยิงทีนึงครับยังติดสวนกลับของการท่าเรือเปียพันขึ้นมาแล้วครับเปียพันโอ้โห1 2 3ยังไปได้ได้ยิงด้วยครับเจษดาสุดท้ายบอลหลุดเสาแรกออกไปต้องชมจังหวะลุยของเปียพันอย่างวิไลเลยครับแม่บอลสุดท้ายมาถึงเจษดาครับโดนรุมอยู่แทบจะ4ทิศแล้วครับแต่ก็ยังจ่ายเจษดายิงได้นะครับฉากมาได้หวือหวาครับการท่าเรือกำลังจะได้คิกอินของเจริญแซ่นาครับไหลให้แสนชัยได้ยิงเลียดมายังติดครับได้อยู่นะครับราชภัฏเพชรบุรีครับยังนิ่งอยู่นะครับโค้ชปีระแหลมหลวงปรับแท็กติกมาในช่วงพักครึ่งเรียบร้อยครับเดี๋ยวต้องรอดูครับในครึ่งหลังนี่จะมาสูตรไหนครับเซตกลับไปในแดนครับราชบัณฑิตบุรีเปิดบอลยาวมาเข้าทางของคณิศรผู้พันคณิศรออกบอลยาวจะฝากได้แฉลบนะครับลูกนี้บอลของคณิศรฝากมาที่เลิศชายครับแต่ไม่ตรงกรอบครับก็ดึงจังหวะให้เปลี่ยนผู้เล่นกันเข้ามาก่อนเลยครับธนวุฒิคืนกลับไปปราโมทยกข้ามมาลึกเกินไปครับเกือบตีเสมอได้ครับดูจังหวะลุ้นเมื่อสักครู่นี้ของราชภัฏเพชรบุรีครับโอ้โหลูกยิงของสตวัตสุนทรบอลไปชนสามเหลี่ยมเลยครับแล้วมาติดมือกับทาวุฒครับนี่สอนนี่ออกมาเองครับออกมาดึงจังหวะครับพยายามกดดันเข้ามาเหมือนกันครับราชภัฏเพชรบุรีแล้วก็ทำสำเร็จนะครับแม้ว่าจะฉกบอลไปยิงไม่ได้เจริญฝากออกขวาพยายามจะไต่ขึ้นไปครับเจริญอีกทีนึงโดนสกัดครับธนวุฒิคืนกลับมานพชัยให้ลึกมาเจริญแทงต่อจะให้กับทางธนวุฒินะครับก็ยังไม่แม่นครับสุธิพรให้โดนฉกเลยครับเอาเลยครับสุดท้ายของสตวัตนี่เกี่ยวไม่โดนบอลครับพยายามจะเข้าชาร์จนะครับชุดนี้ของราชภัฏเพชรบุรีมีลุ้น2ครั้งแล้วนะครับนี่เป็นครั้งที่2นี่ครับลูกจ่ายของปามโมสมบูรณ์ผลจะให้กับสตวัตนี่เลยครับคนเดิมครับสอนได้ของพรมงคลเมื่อสักครู่นี้นะครับ
จะได้เป็นฝ่ายรุกให้พื้นที่ตรงนี้มาธนันชัยแทงลึกมาแม่จะสะกิดให้เปลี่ยนทางครับเบาเกินไปหน่อยราชบัณฑิตเพชรบุรีมาอีกแล้วได้อัดลูกยิงลูกนี้เรียบร้อยครับแม่บอลเข้าทางของเจริญแซ่นาครับแล้วก็ยิงอัดเข้าไปเลยครับ1ประตูต่อ1ครับเป็นประตูที่10ของเจริญด้วยนะครับหมดปัญญาเซฟเลยครับชนิศรผู้พันมาเข้าทางเจริญแซ่นายิงเต็มข้อเลยครับตีเสมอแล้วนะครับดูจังหวะลุยขึ้นมาทางขวานะครับนี่ครับบอลไปแฉลบนะครับทางธนันชัยแล้วมาเข้าข้อเจริญแซ่นาครับตีเสมอให้ราชภัฏเพชรบุรี 1-1 แล้วครับพรมงคลเนี่ยไปสะดุดนะครับหาจังหวะบอลไม่เจอครับแล้วมาเข้าทางของเจริญที่วิ่งสอดเข้ามายิงครับทำได้นาทีที่29นะครับเกมกลับมาเท่ากันครับตอนนี้รูปเกมก็ไม่ได้มีใครเหนือว่าใครมากนักนะครับแล้วมาอีกแล้วลูกนี้คาทาวุฒิจะยิงครับยังติดอิทธิชาประภาพันธ์ครับเมื่อสักครู่ไหลมาทำชิ่งแล้วยิงเข้าไปเฮ้ยสอนออกบอลเร็วเจษดาไต่มาได้เอาเลยครับเจษดาไม่มีจังหวะยิงเอาคืนหลังกลับไปก่อนเลิศชายให้มาหาช่องยิงได้ครับทางด้านของปิยพันธ์เอี่ยมวิไลครับบอลยังติดเซฟที่นพชัยนี่ครับต้องกลับมาเป็นฝ่ายรุกบ้างแล้วครับเปิดขึ้นมาแล้วยิงเข้ามายังติดลุยส์ครับเคลียร์ไปได้ทิชาหลบมาได้เกือบเกี่ยวแย่งได้ครับการท่าเรือยังลุยให้มาตรงกลางปิยพันธ์แม่ไม่มีจังหวะยิงแล้วยิงลูกนี้ก็เรียบร้อยครับซ้ำอีกทีนึงครับปิยพันธ์เอี่ยมวิไลครับขึ้นนำอีกครั้งครับ2ประตูต่อ1ครับทำประตูที่ต้องการได้แล้วนะครับจังหวะลุยมาแล้วก็เก็บบอลจังหวะ2ได้นะครับปิยพันธ์เอี่ยมวิไลให้การท่าเรือขึ้นนำ2ประตู1ครับนาทีที่29ครับดูจังหวะให้ของเลิศชายแล้วตบมานะครับเจษดายิงจังหวะแรกนี่ไปติดนะครับแต่บอลยังมาเข้าทางแล้วก็ตามมายิงได้นะครับปิยพันธ์อีกเวลาทำประตูแรกในสีเสื้อของการท่าเรือฟุตซอลคลับในเลข2นี้นะครับฝากกลับมาเจริญทำทางขึ้นไปแล้วครับให้กับลุยส์เจริญแซ่นาเจริญไหลกลับมาเราให้ต่อมาครับลุยส์โดนดึงครับเสียฟาวไปเจษดาชูเดชยังคลองบอลได้ดีนะครับลุยส์คามาโก้ก็ฝ่าวค่อนข้างน้อยนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังก็มีจังหวะฝ่าวตรงนี้แหละครับวันนี้นี่ยังไม่เกลี้ยกล่อมมากนะครับสำหรับโค้ชอุดมทวีสุขหลายๆเกมที่นำคู่แข่งอยู่แล้วโดนตีเสมอนี่แม่ถึงขั้นหัวเสียนะครับห้านาทีครึ่งนะครับราชบัณฑิตเพชรบุรีก็ยังไม่ใช้ power play นะครับคือเวลายังเหลือพอสมควรแล้วครับกับประตูเดียวฝากต่อมาเจษดาทำทางขึ้นมาแต่ว่าตบกลับมาไม่ได้ครับคิกอินของราชบัณฑิตเพชรบุรีลุยส์ให้กับเจริญอมรินโดนชนครับการท่าเรือฟาวขวัญมงคลนะครับเสียฟาวเมื่อสักครู่นี่ครับจังหวะจะพลิกหนีแล้วนะครับเจริญแซ่นาโดนอัดเข้าไปนะครับพิชชัยเพชรบุรีทำเกมขึ้นมาลุยส์คามาโก้ยิงยังเซฟได้ด้วยปลายขาครับคณิศรเจริญไม่ใช่ครับเปลี่ยนมาเป็นปราโมทแล้วยิงอีกทีหนึ่งซ้ำอีกทีเรียบร้อยเลยครับแหมเป็นนัทพัฒน์ครับสุดท้าย2ประตูต่อ2ครับนาทีที่36ครับโอ้โหเอาจนได้ครับ
การท่าเรือมาเสียประตูตีเสมอ 2-2 นะครับจากณัฐพัฒน์เทพมณีครับจริงๆน่าจะได้ตั้งแต่จังหวะแรกของณัฐพัฒน์แล้วนะครับดูปั๊บช้าครับยิงของคามาโก้ไปติดเซฟแล้วมาเข้าทางณัฐพัฒน์ครับประตูแรกของณัฐพัฒน์เทพมณีนะครับในฟุตซอลไทยลีก2021ครับในสีเสื้อของราชภัฏเพชรบุรีเฮด3ครับเสมอ 2-2 กับ4นาทีเศษที่เหลือในเกมนี้ครับทำชิงมาโรนัลโด้โรนัลโด้ไม่ได้ครับลูกนี้ผู้สินแมตช์ตอนแรกนี่เป่าไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายให้เป็นประตูนะครับครับคือเหมือนกับจะเป่าฟาวแต่กลายเป็นลูกได้เปรียบครับแล้วก็กลายเป็นการท่าเรือแล้วครับที่ขึ้นนำอีกครั้งครับ3-2เลยครับย้อนกลับมาดูนะครับจังหวะของโรมุนโดเนี่ยโดนสกัดด้านหลังนะครับผู้สินเนี่ยเป่าแต่ว่าสุดท้ายเจษฎาส่งบอลเข้าตะข่ายไปได้แล้วก็กลายเป็นลูกได้เปรียบเลยครับสกิดโดนปลายขาโรมุนโดนิดนึงนะครับแล้วก็กลายเป็นผู้สินเนี่ยเป่าว่าฟาวไปแล้วสุดท้ายนี่ผู้สินให้เป็นประตูครับเดี๋ยวต้องดูราชภัฏเพชรบุรียังประท้วงอยู่นี่ยืนยันผู้ทำประตูตีเสมอ 2-2 ก่อนนะครับแล้วก็คนนี้ครับทำประตูที่3ให้การท่าเรือนำ3-2นะครับแต่ว่าผู้สินนี่ครับจะน่าจะมีการคุยกันก่อนนะครับเรื่องของจังหวะประตูเพราะว่าผู้ตัดสิน2คนให้ตัดสินไม่ตรงกันนะครับในจังหวะที่มีประตูเกิดขึ้นนะครับนี่ก็ขอเวลานอกไปเลยนะครับราชภัฏเพชรบุรีครับตีเสมอได้2จังหวะแล้วก็มาเสียเร็วทั้ง2จังหวะเลยนะครับราชภัฏเพชรบุรีก็ยังทักท้วงนะครับในมุมของราชภัฏเพชรบุรีนี่ก็พยายามจะมองว่าผู้สินเป่าฟาวไปแล้วนะครับนี่ครับยังไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าผู้สินนี่ให้เป็นประตูแล้วนะครับการท่าเรือขึ้นนำ3-2ครับกลับมาสู่เกมกันต่อครับก็เป็นอารมณ์ในเกมนะครับของนักเตะราชภัฏเพชรบุรีเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเพิ่งจะตีเสมอได้แล้วก็มาโดนประตู3-2นะครับผู้สินก็ให้ไปแล้วแหละครับทำให้ราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยต้องกลับมาเล่น power play ครับกลับมาครั้งนี้4นาทีเศษครับกับการต้องทวง1ประตูเป็นอย่างน้อยเพื่อ1คะแนนนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเจษฎาชูเดชก็ทำประตูที่8ให้กับการท่าเรือในฤดูกาลนี้นะครับเป็นผู้นำดาวยิงของการท่าเรือนะครับเจ็ดบอลอยู่ครับการท่าเรือก็เป็นฝ่ายตั้งรับตบกลับมายังติดเลิศชายครับเตะมุมเป็นคิกอินนะครับคิกอินเข้ามาเจริญตัว power play ครับเจริญแซ่นายังถ่ายบอลอยู่ครับเพื่อที่จะเปิดพื้นที่คืนกลับมาอีกครั้งนึงครับเจริญให้กับลุยส์ช่องยังไม่เปิดครับกทาวุฒิก็ต้องลงมาช่วยวันนี้ยังไม่ได้มีชื่อใส่สกอร์นะครับกทาวุฒิทำชิงกันอยู่แล้วครับฝากกลับมายังชิงกันไปชิงกันมาอยู่ครับหมดไป1นาทีแล้วครับยังไม่มีจังหวะได้จบสกอร์ครับราชภัฏเพชรบุรีเจริญมีโอกาสตบเข้ากลางแล้วได้ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับส
3ประตูต่อ3ครับแม่พลาดครั้งเดียวโดนลงโทษเลยแล้วเป็นณัฐพัฒน์นะครับโอ้โหทำประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ครับณัฐพัฒน์เทพมณีหมายเลข9ครับตามตีเสมอ 3-3 อีกแล้วโอ้โหเพื่อนๆนี่แฮปปี้เลยครับดูภาพช้าเพาเพแล้วมันเคลียร์ไม่ขาดนะครับสุดท้ายมาเข้าทางณัฐพัฒน์นี่ครับยิงสวนเข้าไปครับพยายามจะปัดแล้วนะครับแต่ปัดไม่ออกครับกลายเป็นการท่าเรือนะครับที่จะต้องกดดันแทนครับเดี๋ยวนี้2ประตูครับตามตีเสมอทั้ง2ประตูเลยครับณัฐพัฒน์เทพมณีต้องดูว่าจะเพาเพลย์แรกไหมโรมันโดขึ้นมาปิดครับคราวนี้คือในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เอาแค่เสมอนะครับถ้าสกอร์แบบนี้สำหรับการท่าเรือก็จะเล่นเพาเพลย์สู้เลยครับแต่เดี๋ยวดูแท็กติกวันนี้ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่ายกแล้วโรมันโดยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโดมพยายามบอกให้เร็วเร็วเร็วครับ2นาทีเสร็จครับตอนนี้มี1คะแนนก็น่าจะช่วยสถานการณ์ของราชภัฏเพชรบุรีก็ถือว่าปลอดภัยขึ้นพอสมควรแล้วครับเพราะว่าจะขยับหนีบางกอกซิตี้ทีมอันดับ13ไปเป็น7คะแนนนะครับเหลือการแข่งขันอีก4เกมเข้าทางของผู้สาประตูครับโยนยาวมาบอลออกข้างไปครับ2นาทีสุดท้ายครับโรมุนโดฝากที่ปิยพันธ์สิทธิพรยกมาหม่งจะชงให้ตรงกลางกับไรอันโกเมสนะครับโดนสกัดออกไปก่อนครับการท่าเรือเล่น power play หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูหลังจากการขอเวลานอกครั้งนี้ครับ1นาทีกับ47วินาทีนำถึง3ครั้งนะครับในเกมนี้แต่ตอนนี้นี่มีอยู่แค่1คะแนนในกระเป๋านะครับสำหรับการท่าเรือฟุตซอลคลับเกมรับนี่เหมือนกับพลาดให้เห็นอยู่นะครับก็วันนี้เนี่ยจังหวะทีเด็ดทีขาดของราชบัณฑิตเพชรบุรีมีจังหวะในช่วงครึ่งหลังพวกเขาก็ทำได้ด้วยนะครับเพราะว่าเพลย์ก็เซตกันอยู่นานครับกว่าที่จะมีจังหวะจบแล้วก็จบครั้งแรกของเขาเนี่ยได้เลยนะครับราชภัฏเพชรบุรีนี่การท่าเรือไม่มีชื่อของวิรยุทธ์วนเชียงรากนะครับวรศักดิ์ศรีหลังไพโรธชัยวัฒน์แจ่มกระจ่างนะครับอนันต์ชัยปราบวงศามังกรวินิซีอูดวัชระลายศรีรวมถึงสอศักดิ์พูนจังหรีดครับแหมซึ่งทั้งหมดนี่ก็บาดเจ็บนะครับตัวผู้เล่นก็ค่อนข้างจะมีจำกัดครับในช่วงท้ายฤดูกาลครับให้ปิยพันธ์อิ่มวิไลมาเป็นตัว power play เลยครับสำหรับการท่าเรือเป็นสไตล์ของโค้ชดงอุดมทวีสุขอยู่แล้วนะครับคือไม่เอาแค่เสมอครับ1คะแนนนี่น้อยเกินไปครับไม่เพียงพอกับความต้องการของทีมการท่าเรือกับการที่จะลุ้นแชมป์ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วตอนนี้คืออย่างที่บอกครับว่าสถานการณ์ก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับกันเน้น power play ได้เลยครับ2เกมที่เล่น power play เราแพ้เนี่ยก็คือเกมที่เจอธรรมศาสตร์สแตนเลียนกับแบงคอก BTS นะครับในเลกแรกโดนฉกเลยครับเอาละครับแล้วน่าจะเป็นคาทาวุฒิเลยครับจบเลยครับแบบนี้4ประตูต่อ3นะครับคาทาวุฒิจบสกอร์ได้เลยครับแล้วก็เพิ่มสถิติการยิงประตูรวมเนี่ยเป็น18ประตูนะครับคาทาวุฒิกล้องจับมาที่แฝดเลยครับแหมคณิศรผู้พันเสียบอลอีกแล้วนะครับแล้วสุพจน์มากรักก็ฉกให้กับชทาวุฒินะครับยิงเหน่งๆ เข้าไปนะครับประตูที่10ของชทาวุฒิในฤดูกาลนี้นะครับฝากมาครับแล้วก็ดูต่อไปครับคาทาวุฒิผู้พัน
1นาทีเศษครับกับการท่าเรือต้องตามตีเสมอแล้วครับอิทธิชาให้มาธนันชัยก็จะกลายเป็นฝ่ายที่กดดันแหละครับแบบนี้เล็ก2ย้ายมายิง10ประตูให้กับราชภัฏเพชรบุรีเฮด3นี่ครับฟอร์มกำลังเข้าฝักมากๆนะครับไหลเข้ามา1นาทีสุดท้ายครับการท่าเรือจะตีเสมอได้ไหมจะให้กับโรมุนโดไม่ดีครับหัวเสียเลยครับโค้ชโดมอุดมทวีสุจากนำ3ครั้งนะครับแล้วก็ปิดเกมไม่ได้ครับแล้วก็มาโดนลงโทษจากการโดนส่วน power play ครับเกมยังไม่จบนะครับยังลุ้นต่อได้ครับอย่างน้อยก็ลุ้นตีเสมอก่อนครับการท่าเรือปากตรงกลางอิทธิชาให้กับโรมุนโดตรงกลางเจษดาให้มาอิทธิชายิงโอ้โหชนคานครับแหมโอกาสในการตีเสมอครับอิทธิชาประภาพันธ์โอ้นี่เสาไปแล้ว1ครั้งครับครั้งนี้ชนคานบ้างครับอิทธิชากดขวาลูกนี้โอ้โหคานเต็มๆเลยครับ30วินาทีสุดท้ายแล้วครับคือหลังกลับไปเปียพันตัวเพาเพลงมาแล้วธนันชัยฝากให้อิทธิชาโดนสกัดมาได้แต่ยังมาเข้าทางให้มาโรมุนโดโรมุนโดยิงอัดเข้าไปก่อนครับเก็บได้ของสุพจน์ต้องสกัดออกข้างไปครับถึงเวลาได้ต่อไปถ้า3คะแนนนี้อยู่ที่ราชบัณฑิตเพชรบุรีนี่โอกาสรอดตกชั้นนี่ไม่น่ามีปัญหาเลยครับฝากเข้ามาเยพันเจษดาแน่นไปหมดแล้วครับไม่มีจังหวะจะยิงแล้วครับอิทธิชาอิทธิชาต้องยิงแล้วบอลออกข้างไปฉลาดครับนี่กำลังจะได้3คะแนนจากการท่าเรือครับราชบัณฑิตเพชรบุรีไหลขึ้นยิงอัดเข้าไปของเยพันครับยังได้อยู่นักเตะก็ลุ้นกันเลยครับเปิดมาโรนโดโง่ไม่ตรงครับโอ้โหแหมกะจะชงให้เจษดาหรือเปล่าครับโรนโดดูครับธนันชัยให้มาแล้วโอ้โหเจษดานี่เสียดายเลยครับเพราะว่าบอลผ่านเจ้าตุไปแล้วเนี่ยแล้วก็จบการแข่งขันเลยครับโอ้โหนี่สะใจเลยนะครับอาจารย์พีระแหลมหลวงก็เป็นชัยชนะของราชภัฏเพชรบุรีเฮด3ครับเฉือนเอาชนะการท่าเรือไปแบบสุดมันครับ4ประตูต่อ3ครับ